มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไฟไหม้ใหญ่ตลาดปลาจีนเผาร้านค้าบ้านเรือนวอดกว่า30คูหาเมื่อเวลา20.50นิกานาทีของวันที่29มีนาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ย่านการค้ากลางตลาดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรี ตั้งแต่เวลา16นิกา30นาทีโดยต้นเพลิงนะคะเป็นอาคารไม้2ชัน้นไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วท่ามกลางกระแสลมที่แรงมากเลยค่ะเผาร้านค้าและก็บ้านเรือนของประชาชนไปมากกว่า30คูหาความเสียหายคาดว่าไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทโดยที่นายบอรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายบุญเกือ้อภาคเพียรศิลป์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมาอำนวยการดับเพลิงซึ่งด้าระดมดับเพลิงมากกว่า30คันค่ะนายบุญเกือ้อเปิดเผยว่าขณะนี้ไฟลุกไหม้นานกว่า4ชั่วโมงยังไม่ดับสนิทแต่ว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตสันนิษฐานอาจเกิดไฟฟ้ารัดวงจรรถน้ำมากันเกือบทั้งจังหวัด ขณะนี้ได้เร่งช่วยเหลือชาวบ้านจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและจัดตั้งศูนย์พักพิงเพื่อให้บริการที่พักอาหารน้ําดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนด้านพันตับฤกษเอกธนกฤตพาพิรมรองผอ,อกอพอจังหวัดปราจีนบุรีระบุว่า ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ถนนราชดำริเป็นชุมชนบ้านไม้เก่าอายุกว่า30ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันดับเพลิงแต่ว่ายังระอุอยู่และกำลังตรวจสอบว่ายังมีกองไม้ที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้อีกหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุต้องรอการสอบสวนและให้พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบต่อไปอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ